ขยับไปตู้เย็นแล้วเถอะนี่ไม่มีจุดยืนให้เลยเหรอชอบแบบเวลาคนทางบ้านมาที่แกล้งสนุกพี่สาวใช่ไหมแกทำคุณสาวคุณสาวอายุอะไรให้ปีนี้38ค่ะ38แล้วนะอ๋อก็ไม่มากเนาะอืมจะโตอีกมั้ยเนี่ยไม่โตแล้วนะอืมเป็นนักกีฬามั้ยตอนเด็กอ๋อเป็นค่ะเล่นอะไรเล่นกีฬาอะไรตีวอลเลย์บอลค่ะตีวอลเลย์บอลอย่าบอกว่าตัวตกนะตัวอันเดอร์ใช่มั้ยตัวเซตเนี่ยว่างั้นเถอะอืมเซตหนักไปหน่อยนะเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นคนจังหวัดไหนเพชรบูรณ์ค่ะคนเพชรบูรณ์เขาไม่ใช่บูรณ์แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่เพชรบูรณ์บางบัวทองค่ะอยู่บางบัวทองแล้วใช่ค่ะย้ายเข้ามาทำงานกรุงเทพใช่ค่ะว่างั้นเถอะทำไมชิดหน้าเศร้าจังเลยอ๋อโทษทีมันย่นใช่ไหมแย่เขาทำงานอะไรครับเนี่ยเป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะวางแผนเกี่ยวกับวางแผนเมื่อจะป้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ควรจะฟังก่อนใช่ไหมอะไรนะโอเคไม่เป็นไรฮะอะไรนะมาถามก็เล่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะโอเคเราทำอะไรนะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะวางแผนมาพอพี่ถามปั๊บหนูก็เล่ามาโอเคไหมนะเข้าใจนะโอเคเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะคะหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์ทำอะไรคะวางแผนเราจะต้องเป็นซูเปอร์วิเซอร์ถูกไหมพี่อะไรคะถามให้เขาผ่อนคลายหรือมาถามให้เขาเครียดคนนั้นแต่ยิ้มแย้มใช่นะเป็นคนใจดีเนี่ยเป็นคนใจดีนะไปเขย่าทำไมเดี๋ยวกระดูกนิ้วหลุดหมดพี่ขืนมันก็ได้อย่าให้เขาเล่นก่อนมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์คุณทำอะไรมาก่อนแอดมินค่ะแผนกเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ค่ะเอาจบอะไรมานี่คุณจบอะไรเนี่ยจบแค่ม.6ค่ะจบเหรอโอ้โหคุณเก่งมากนะตอนนี้ไต่ทางมาถึงด้านนี้เนี่ยต่อจากซูเปอร์วิเซอร์แล้วเป็นอะไรเนี่ยจะมีแอสซิสต์แมเนเจอร์ก็จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการละค่ะไต่เต้าไปเรื่อยๆโอ้จะสูงกว่านี้ไหมฮะตำแหน่งเหรอไม่พี่จะสูงกว่านี้บ้าจริงเชียวเฮ้ยเก่งนะเก่งนะจบโอเคโอเควันนี้มาร้องเพลงทำไมถึงสมัครมารายการเราเนี่ยร้องแรกใครอยากได้ถังน้ำเย็นนะคะอยากได้ถังหมายความว่าอะไรถังใส่น้ำเย็นหรือว่าคุณจะไงจะเรียกอะไรดีกระติกน้ำแข็งไหมกระติกน้ำแข็งที่มีฝาเขียวๆเปิดมาเพื่อเป็นน้ำแข็งไงถังน้ำทำความเย็นไปได้40บาทไปได้40บาทถังน้ำทำความเย็นค่ะถังน้ำทำความเย็นนะคะตู้น้ำเย็นค่ะตู้เขาบอกตู้น้ำเย็นหนูก็ท่องมาแล้วค่ะแต่หนูลืมซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเรียกตู้น้ำเย็นไม่ถูกตู้น้ำเย็นใช่ไหมล่ะจะไปไว้ที่บ้านว่างั้นเหรอไม่ค่ะจะเอาไปบริจาคที่เอาไปบริจาคทำไมล่ะของเราเขาไม่บริจาคคนอื่นเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่มีเอาไปให้เด็กอีกใช่ค่ะไปให้เด็กที่ไหนกันที่โรงเรียนค่ะบ้านวังใหญ่โรงเรียนแล้วก็เป็นครูเหรอหนูเคยเรียนที่นั่นค่ะนี่เขามาขอให้เด็กนะน่ารักมากเลยไงตู้15ตู้2ตู้พอเคยร้องเพลงมาก่อนไหมพี่สาวไม่เคยค่ะร้องแต่ในวงเล่าก็ดูร้องกินดื่มกึ๊บเลยกึ๊บเลยกินเหล้าด้วยเหรอเราอ่ะดีมากสังสรรค์กินเนื้อนิดนึงมันไม่อร่อยก็เลยไม่ทานแล้วค่ะเดี๋ยวข้าวขาวเดี๋ยวกินเหล้ากินเหล้าอยู่ในวงเล่าด้วยก็แค่ร้องเพลงให้เขาฟังสามีก็ดื่มแล้วก็เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผสมไหมไม่ค่ะกินเพียวๆอ่ะเขาก็จะอย่างไม่เราอ่ะหนูไม่ค่ะหนูไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มอ๋อไม่ดื่มแต่คือมันดื่มแล้วมันไม่อร่อยไม่เคยร้องเพลงด้วยค่ะไม่ประกวดเนี่ยไม่เคยขึ้นเวทีประกวดค่ะก็ร้องคาราโอเกะบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลามีกินไหมเรากินไหมถามว่ากินไหมก็นานแล้วเพลงแรกชื่ออะไรเพลงแรกผู้สาวขี้เหล้าค่ะนั่นไง